สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยงานตัวแรกกับการสแกนหน้าเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยงานมาไม่มีเครดิตว่ะจบงานแรกไปนะครับสแกนหน้าเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูนะวันนี้จะได้งานกี่งานนะครับเรื่องอินเซนทีฟนะครับไม่ได้หวังนะครับเพราะว่าปริมาณงานค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็กดยากมากนะครับเมื่อวานไม่ได้ยอดแล้วก็ไม่ได้ปริมาณงานด้วยนะครับงานน้อยมากนะครับบอกเลยนะมาดูกันที่ข่าวประกาศนะครับอินเซนทีฟเปลี่ยนไปนะครับของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับซึ่งที่อื่นหรือว่าทั่วประเทศก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอินเซนทีฟนะครับกลายเป็นสะสมเหรียญนะครับโอ้โหอินเซนทีฟนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือสะสมเหรียญนะครับ27เหรียญกับ35เหรียญนะ27กับ35นะครับ27เหรียญก็จะได้50บาทแล้วก็35เหรียญก็จะได้120บาทนะครับเรื่องการสะสมเหรียญผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับก็ดูตามนี้นะครับถ้าเป็นงานส่งสินค้าสีส้มก็ได้2เหรียญครับถ้าเป็นงานส่งของก็ได้2เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานส่งอาหารปกติก็จะได้1เหรียญนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับว่าจะได้ออเดอร์ประเภทไหนนะครับส่วนผมนะครับเน้นส่งอาหารกับส่งสินค้า2อย่างพอนะครับส่งของนี่ยังไม่พร้อมครับถ้าไม่ลั่นจริงๆนะครับรถก็ไม่พร้อมเลยนะครับก็วันนี้นะครับมาดูกันนะว่าผมจะทำอินเซนทีฟหรือว่าเก็บงานได้กี่ตัวนะครับทั้งหมด27เหรียญนะครับก็ต้องมาลุ้นดูว่าผมจะได้สัก30งานไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเริ่มต้นกันตอน 7:08 นาทีนะครับผ่านพ้นไปกับงานตัวแรกตัวเดียวนะครับแล้วก็สแกนหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้นะครับจะมาลองดูว่างานแถบชานเมืองนะครับจะเงียบจะหอนแค่ไหนนะครับมาดูในส่วนของเรื่องอินเซนทีฟครับอันนี้นะครับผมอยู่ในโซนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็อยู่หลังเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้เป็นวันที่19นะครับมาดูครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่งานครับการเก็บเหรียญนะครับก็ดูตามนี้เลยนะเพราะว่าปริมาณงานกับปริมาณเหรียญที่จะได้นั้นมันไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนจะง่ายนะแต่มันยากมากนะบอกเลยนะในแถบชานเมืองในวันที่ออเดอร์โคตรน้อยนะครับบอกเลยส่งสินค้านะครับเราจะได้แค่2เหรียญส่งของเราก็ได้แค่2เหรียญแต่ส่งอาหารเราได้1เหรียญ นะครับอันนี้นะผมจะวิ่งเน้นส่งอาหารอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่งสินค้าครับส่วนส่งของนี่ทั้งรถทั้งคนนี่ก็สภาพยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่รับงานส่งของนะครับถ้าลั่นก็ซวยไปนะครับก็ไปตามนั้นเนาะแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเหรียญแล้วก็มาทำชาเลนจ์ของตัวเองว่าผมเนี่ยสามารถวิ่งงานได้กี่ตัวนะครับบอกก่อนนะครับว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเจ้า POCO F3 นะครับที่ผมใช้อยู่นะให้ดูด้านหลังแค่นี้นะครับไม่ได้เปิดเคสออกให้ดูนะก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะเจ้า POCO F3 ตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้รูทยังไม่ได้โมนะครับลอมเดิมๆครับเพียงแค่ปรับสเกลให้มันกดงานได้แล้วก็ใช้สเกลเดิมในการกดงานนะครับไม่สามารถที่จะใช้ DPI ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้รูทมาครับผมเคยใช้ DPIขยายจอใหญ่แล้วมันหน่วงแล้วมันช้านะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็เลยใช้สเกลปกติของเครื่องที่ทำมาปกตินะครับ 7:15 ระหว่างจะไปเข้าซ่วมนะครับก็ได้งานพอดีนะเป็นร้านโจ๊กในฮุยนะครับก็คงไม่ได้เข้าซ่วมกันแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ให้ลูกค้ากันที่ร้านโจ๊กในฮุยแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันไม่ไกลนะครับแล้วก็จะมาถ่ายคลิปกดงานให้ดูบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมไปรับโจ๊กให้ลูกค้าก่อนครับโอเคไปตอนนี้ 8:24 กับงานตัวที่3นะครับก็จากงาน2ตัวแรกนั้นแม่งโคตรนานเลยนะกว่าจะซอยได้นะโหแม่งโดนตัดโดนปาดไปหมดเลยตอนแรกว่าจะเปิดคลิปแล้วก็ซอยงานรอนะแต่ว่าด้วยความที่แบตเตอรี่แล้วก็กับงานที่มันไม่ค่อยถี่มากนะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะรอถ่ายคลิปกดงานได้ครับเดี๋ยวประมาณสาย 11 โมงงานออกทีๆหน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องจอยงานลองดูนะครับว่ามันจะมีงานเยอะไหมนะครับวันนี้เมื่อวาน
งานไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีนะน้อยมากนะตอนนี้ผมก็ได้งานร้านโจ๊กในหุยครับที่เดิมนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้นะเมื่อกี้แม่งหลุดไปหลายตัวเลยทั้งอินทนินทั้งหมูปิ้งนะกดไม่โดนแล้วกดไม่ติดเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะสงสัยจะโดนของแน่เลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปรับโจ๊กในหุยนะครับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าแล้วมาดูกันนะว่าตัวต่อไปจะได้งานกี่โมงนะสุดจัดนะบอกเลยนะวันนี้อินเซนทีฟนี่ผมไม่หวังนะแต่ว่าจะลองดูว่าจะทำได้ไหมนะตอนนี้9โมง9นาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวที่4หรือเปล่านะถ้าจำผิดนะเพราะว่าโอ้โหกว่าจะได้งานนี้แม่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกับงานแถบชานเมืองนะครับตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะครับก็มาได้งานร้านนี้นะร้านซันนะนี่ซันชายปะวะผมอ่านไม่คำไม่ถูกเออซันไลท์คาเฟ่เดี๋ยวไปส่งกันให้ลูกค้ากันที่ฝั่งนู้นนะครับก็ระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไปแม่ครับผมตรงครับโอเคมาถึงก็ได้ของแล้วครับเพราะว่าผมได้งานนานแล้วนะอันนี้9โมง26แล้วแม่งได้งานตั้งแต่9โมง9นาทีนะโอเคครับตอนนี้ก็10โมง4นาทีนะครับแต่ผมกดได้งานตอน10โมงตรงนะครับก็เป็นงานที่5นะครับเป็นงานส้มนะซึ่งถ้าเกิดเราเก็บเหรียญนี่ถือว่างานส้มนี่ผมจะได้ถึง2เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมมีสะสมไว้แล้วนะ6เหรียญนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเป็นงานส่งอาหารธรรมดาจะได้แค่5เหรียญจะได้แค่5เหรียญนะครับเพราะว่ามันออเดอร์ละ1เหรียญนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานส้มงานส่งสินค้านะครับจะได้2เหรียญ นะครับกับงานส่งของส่งเอกสารนะตอนนี้ผมมาถึงที่ร้านต้นยานะครับก็เดี๋ยวเอายาของลูกค้าส่งที่ปลายทางแล้วก็มาเจอกับงานที่6กันต่อไปเลยดีกว่านะครับโอเคไป 10:59 แต่ตอนนี้กดงานได้ 10:49 นะครับก็น่าจะเป็นงานที่6นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นเหรียญที่7นะได้7เหรียญแล้วนะตอนนี้นะมาถึงร้านอินทนินเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวมาเอาของไปส่งลูกค้ากันใกล้ๆนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะวันนี้ก็พอจะมีงานได้นะครับแต่ไอ้เมนจ้ากินได้ค่ะโอเคหมดเลยเหรอครับโอ้จะ10โอ้11โมงแล้วด้วยเพิ่งจะได้6ตัวเองนะเดี๋ยวมารอดูว่า11โมงอ่ะมันจะมีงานดีกว่านี้ไหมนะครับโอเคตอนนี้11โมง21แล้วนะครับก็เพิ่งจะได้อีกตัวนึงนะเมื่อกี้11โมงตรงไม่ได้งานนะเพราะว่ามาหลายตัวก็กดไม่ได้นะโคตรไวเราบอกให้ตอนนี้ผมอยู่หลังห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนานะครับก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะกว่าเมื่อวานนะเดี๋ยวขึ้นไปเอาโจทย์สลัดของลูกค้ากันข้างบนเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอฟต์แวร์ปาร์คฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลนะไม่แน่ใจว่าจะเดินข้ามไปดีหรือว่าจะขี่รถไปดีนะเผื่อได้งานฝั่งนู้นเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกับงานที่8กันต่อครับไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นงานที่8หรือเปล่านะแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ก็ได้ไปประมาณสักกี่เหรียญแล้วเนี่ยประมาณ7ถึง8เหรียญนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้งานส้มไป1ตัวนะงานสีฟ้าเอ้ยงานสีส้มส่งของนะครับส่วนงานสีฟ้าตอนนี้ยังไม่กดนะเพราะว่าไม่ไหวนะครับรถยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปรับของให้ลูกค้ากันที่ข้างบนแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็กลับมาเจอกับงานที่8กันเลยไปลุยโอเคตอนนี้ 11:48 นาทีนะครับกับร้านอะไรวะเนี่ยมาม่าเซฟมาม่าเชฟข้าวปลาแกะฮะอยู่ซอยแยกวัฒนาประเกษ32นะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ได้งานตัวที่8แล้วนะครับก็ทำให้อินเซนทีฟหรือว่าการสะสมเหรียญในรอบนี้กลายเป็นเหรียญที่9แล้วนะครับหรือว่าเป็นงานที่8นั่นเองนะครับก็เข้าไปรับออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้ากลับมาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหแล้วเดี๋ยวเรามาลองกับงานที่9กันดีกว่าครับไปรีบปั่นก่อนเร็วตอนนี้ช่วง 11:00 นเที่ยงออเดอร์ค่อนข้างที่จะพอได้อยู่นะครับได้อะไรวะทุนเสบียงเอ้าส่ง0จุดด้วย
ทันดีเฮาหวายงานง่ายได้เฉยโอเคครับเที่ยง5นาทีนะครับก็ฟุกจัดนะครับได้งานส่งไม่เกินกิโลนะครับก็ได้ร้านจุดเสบียงในพาว3นะครับก็ร้านนี้อยู่บนคอนโดค่อนข้างที่จะทำไม่นานนะครับก็ถือว่าพอเร็วๆอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะส่งใกล้ๆแบบนี้นะครับงานนี้เป็นงานที่เท่าไหร่แล้ววะผมก็ลืม789แล้วมั้งงานนี้น่าจะเป็นงานที่89น่าจะเป็นงานที่9นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่พาวคอนโด3ก่อนนะครับแล้วก็ไปรออาหารให้ลูกค้าก็มาพบกับงานที่มาเจอกับงานที่10เนาะมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้อินเทนทีฟในการเก็บเหรียญครบ25ถึง35เหรียญมั้ยนะครับอย่างน้อยๆผมว่ามันต้องมี25เหรียญน่ะแน่นอนแต่35เหรียญนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะก็ลองมาตามดูกันต่อไปนะครับไปลุยตอนนี้เที่ยง29นะครับกับงานที่10นะโหแม่งไม่ได้ตอนนี้เที่ยง19นะครับกับงานที่10นะได้ร้านตำนานหมูทอดนายออนะครับก็ยังคงส่งกันอยู่บริเวณใกล้ๆนี้ยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้ก็ตอนที่นะคนเยอะมากนะไม่รู้ว่าเราจะได้อาหารตอนไหนนะครับเฮ้ยได้แล้วว่ะใช่หรือเปล่าสองสี่สามหกครับเอาได้เฉยอ่ะเฮ้ยเอ้ยไลน์แมนไลน์แมนเลยอะไรวะได้สอกุ้งเผาอ่ะงานนี้เป็นงานที่10นะครับแล้วก็มีงานต่อเนื่องไลน์แมนมานะส่งไหนวะเนี่ยหอมากว่ะหอมากไหนเอ่ยเจ็ดบักก็สิทีนี้เสร็จเราโอเคเดี๋ยวไปส่งออเดอร์นี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับออเดอร์นี้ไปส่งไหนวะยืนยันถึงร้านอาหารก่อนนะอันนี้ส่งไหนวะสตรียาดาพาร์ตตี้นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับงานที่11นะครับซึ่งเป็นงานต่อเนื่องนะครับไม่ใช่งานพ่วงนะสอกุ้งเผาอยู่ใกล้ๆเรานะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่สตรียาดาหน่อยวะเฮ้ยตรงนี้บอกวะโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับงานที่11นะครับร้านสอกุ้งเผาร้านดังในย่านถนนแจ้งวัฒนะนี่นะครับก็เป็นงานต่อเนื่องนะครับงานที่11นะครับก็ไม่ต้องกดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแม่ส่งเป็นงานต่อเนื่องไม่ผมเลยนะแล้วเข้าไปดูก่อนสวัสดีครับนายแมนครับคือได้เลยว่ะโอ้โหนึกว่าจะรอนานได้เฉยเสร็จเราถ้าเกิดว่าตอนนี้เราทำเวลาได้ค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับกับการทำยอดปั่นงานแล้วก็เก็บเหรียญอินเซนทีฟตามที่เขาได้กำหนดมาให้เรานะครับเดี๋ยวไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมารอกับงานที่12นะครับบ่ายโมง13นาทีนะครับนั่งกินข้าวอยู่ตอนบ่ายโมงตรงกดได้งานร้านสอกุ้งเผาร้านเดิมนะครับนี่เยอะไม่เยอะตัดเครดิตไป300กว่าบาทนะดูโอ้โหมีหน้าเรากดโคตรนิ่มเลยอ่ะงานนี้นะเป็นงานที่ตัวที่เท่าไหร่วะเนี่ย12แล้วมั้งน่าจะจำไม่ผิดนะเป็นตัวที่12กับการทำอินเทนทีฟสะสมเหรียญเป็นเหรียญที่13แล้วนะครับวันนี้งานค่อนข้างเงียบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานแต่เมื่อวานเงียบกว่าหอนกว่านะตัวนี้ไปส่งไม่ไกลนะไม่ถึงกิโลด้วยแจ้งวัฒนะประเกต23นะครับก็เดี๋ยว
ไปส่งให้ลูกค้ากันปลายทางแล้วก็คงต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาโซนนี้พื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาต่องานกันที่อื่นในงานที่14นะครับโอเคตอนนี้บ่าย 2:23 นาทีนะครับมาต่อกับงานที่14นะครับเดี๋ยวงานนี้จะซอยให้ดูเลยนะว่าบ่ายๆกับงานชานเมืองแบบนี้นะแม่งจะมีงานไหมนะจะหอนหรือเปล่านะบ่าย 2:23 นะมาดูกันว่าจะได้งานตอนกี่โมงนะบอกเลยว่าหอนมากเลยนะช่วงนี้เมื่อวานหอนกว่านะบอกเลยตำสาวแตกอะฮะเอ้ยบ่ายโมงบ่ายสองโมงยี่ห้าตำสาวแตกผ่านไปหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเรียบร้อยกูว่ายอดเยอะเนี่ยเลยนั่นไงกูว่าแล้ว300จะไม่ได้ได้ยังไงดูดิยอด300 31บาทตัดเครดิตเข้าไปสัมพันธ์วิลล่า7บัคอ่ะเสร็จเรากดเดินทางมาร้านอาหารแล้วก็ไปกดดันพนักงานที่ร้านให้ทำออเดอร์ให้เราเร็วๆนะครับออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่14นะครับตอนบ่ายโมง32ครับก่อนหน้านี้ก็ผ่านไปหลายตัวก็หอนอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปกว่าจะกดได้นี่ก็สักพักนึงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับไปรอออเดอร์ที่ร้านแล้วเดี๋ยวมารองานที่15ครับน่าจะเป็นตัวที่15แล้วก็ได้16เหรียญนะครับ16เหรียญสำหรับ16เหรียญสำหรับการเก็บอินเซนทีฟนะครับชั่วโมงนี้นะครับวัดงานกันด้วยเครดิตอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิด เรากดไม่ทันครับต้องเครดิตล้วนๆนะบอกให้เดี๋ยวเราเข้าไปรับออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็กลับมาเจอกับงานที่16กันครับไปโอเคครับตอนนี้นะครับกดงานได้กันตอนบ่าย 3:24 นาทีนะครับเป็นงานที่15นะครับกว่าผมจะมาเอาก็ลีลาอยู่นะครับก็ได้งานร้าน KFC Big C แจ้งวัฒนาปากเกร็ด2นะครับโหป่านนี้ไก่ลูกค้านิ่มหมดแล้วมั้งเร็วๆๆเลยนั่งไงไอ้ชิบหายโอ้โหรออะไรวะเนี่ย2ออเดอร์เลยครับใช่นู่นเลย3577ใช่ครับได้แต่3500โอ้โหเป็นไงเรารอจะได้เรื่องได้ออเดอร์พ่วงด้วยนะครับกว่าจะมาตัวแรกนะครับได้งานตอนบ่าย 3:24 ตัวที่2ได้งานตอนบ่าย 3:43 นะครับก็ทำให้เป็นงานตัวที่15และ16นะครับก็ทำให้ยอดปริมาณงานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยอดเงินมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความจริงนะครับก็ได้ค่าส่งในรอบนี้ไปแค่86บาทนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปตรงไหนด้วยนะตอนนี้ยังไม่ได้ดูปลายทางของลูกค้านะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับโอ้โหลีลาว่ะกว่าจะมาถึงแม่งได้ไป2ออเดอร์เลยพ่วงเลยอ่ะเป็นงานที่15แล้วก็16นะครับตอนนี้ของก็พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปส่งให้ลูกค้ากันปลายทางเหมือนเดิมนะคนอื่นเขาก็รอออเดอร์ไปเนาะไอ้คนที่ได้พ่วงได้งานต่อเนื่องแม่งก็ได้ตลอดเลยนะเป็นที่ระบบนะอันนี้จะมาโทษไรเดอร์กันเองก็ไม่ได้นะอันนี้เหรอโอ้โอเคครับตอนนี้นะครับ
4:28 กดได้กับงานร้านปลาเผาอินเตอร์ซึ่งต้องจ่ายเงินส่วนพนักงานเนี่ยบอกให้ร้านนี้เขาไม่ได้เข้าร่วม GP หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายค่าอาหารและค่าส่งเองนะครับพูดยังไงวะจ่ายค่าอาหารและค่าส่งโอ้ต้องจ่ายอยู่แล้วบอกว่าโทษทีรีบพูดไปหน่อยก็4:28ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่17นะครับสำหรับเย็นนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดนะเดี๋ยวเราวิ่งกันถึงประมาณ4:30เกือบๆ5:00ก็ไม่แน่นะครับลองดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวกี่งานนะครับโอเคตอนนี้ของลูกค้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปส่งให้ลูกค้ากันที่ปลายทางกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมารอกับงานที่18เหมือนเดิมนะครับโอเคไปพูดมากเหนื่อยว่ะ เรียบร้อยสำหรับงานช่วงเย็นงานนี้ก็เป็นงานที่18นะครับไปส่งกันที่เอ็มโซเมืองทองธานีนะครับมาดูกันดีกว่าว่างานนี้ผมกดได้ก่อนตอนกันตอนกี่โมงนะงานนี้นะครับกดได้กันตอน5:22 นะครับก็กดจะได้นะงานที่18โอ้โหแม่งโคตรยากแล้วงานโคตรน้อยเลยนะบอกให้แถบชานเมืองเนี่ยโอเคได้อาหารของลูกค้าก็ยืนยันกดรับอาหารแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรากลับมารอกับงานที่19นะซึ่งจำบุญนะตอนนี้เวลา5:36แล้วนะเย็นมากนะเนี่ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็กลับมาเจอกับงานที่19กันครับ7:28ครับโอเคครับตอนนี้ก็6:19นะครับแต่ว่าผมได้งานตอน6:10นะครับซึ่งเป็นงานที่19นะสำหรับตอนค่ำตอนเย็นๆนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ลูกค้ากันปลายทางครับก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคัดงานมานั่งรองานก่อนนะครับโอ้ยช่วงนี้โทษทีครับคัดงานไม่ได้อะไรก็ใส่หมดนะหลังจากได้งาน KFC นะครับกำลังจะสตาร์ทรถออกไปส่งลูกค้านะครับแม่ไลแมนไลแมนมาเลยนะนี่ดูบอลชอนด้วยยอด587บาทเครดิตเยอะก็อย่างเงี้ยแม่งเดี๋ยวก่อนจบงานนี้ผมว่าผมมีติดลบแน่เลยเนี่ยแต่มันส่งไม่ไกลนะ0.27 กิโลเมตรก็ค่าส่ง50บาทนะโหโคตรปั่นอะปั่นยอดอะไม่ใช่ปั่นประสาทตอนนี้ผมอยู่ที่ปลายทางของลูกค้าออเดอร์ที่20นะครับตอนนี้ลูกค้าก็เอาออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจบงานตัวนี้ก่อนนะงานที่20นะได้ตังค์เรียบร้อยแล้วออเดอร์นี้นะครับ500กว่าบาทผมไม่แน่ใจว่าผมมีเครดิตเท่าไหร่วะผมลืมเนี่ยผมมีเครดิตอยู่500แน่เลยแล้วมันหักไป200เหลือ300เดี๋ยวผมขอเติมเครดิตสวนไปก่อนนะประมาณสักน่าจะ200 387พอเนาะโอเคขึ้นไปรับงานบอลชอนให้ลูกค้ากันที่ห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ออกมารองงานที่22นะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานที่21นะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยโอเคครับตอนนี้นะครับได้งานตอน 1:45 นะครับก็ลีลานะครับมารับเรียบร้อยแล้วเกี่ยวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะงานนี้เป็นงานที่22นะครับก็ส่งไม่ไกลนะครับอยู่รัฐคอนโดใกล้ๆเรานี่เองนะครับสองทุ่มแล้วตอนนี้เพิ่งได้งานที่22โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับงานที่23นะครับเดี๋ยวไปส่งออเดอร์นี้ก่อนนะโอเคไปโอเคครับตอนนี้งานที่23ได้งานกันตอน2:21นะครับโอ้โหแม่งกว่าจะได้แต่ละงานวันนี้โคตรเงียบนะยิ่งเย็นยิ่งเงียบนะเดี๋ยวผมจะดูตอน4:00อีกทีนึงนะว่ามันจะมีงานไหมนะแล้วว่าจะจบที่กี่งานแล้วก็ได้ยอดเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมได้งานร้านโปเตโต้คอนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้ากันที่หอพักชลประทานวิทยานะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรากลับมารอกับงานที่24นะครับสุดจัดมากนะครับช่วงนี้ครับตั้งแต่ต้นเดือนมานะบอกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเขา
เดี๋ยวไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็กลับมากับงานที่24ครับไปโอเคครับตอนนี้นะครับเวลา 3:40 นะครับจะ 4:00 แล้วนะผมยังไม่เลิกวิ่งนะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่24นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่25นะครับผมกดงานได้กันตอน3:24นะครับตอนนี้3:40เข้ามารับอาหารร้านเวเปอร์นะครับในหมู่บ้านนิจิตาธานีครับดูบรรยากาศสวยงามดูรอบๆอุ๊ยมีคนนั่งเด็กเรียนอยู่นู่นด้วยรับจากตรงนี้นะครับไปส่งให้ลูกค้าในหมู่บ้านนิจิตาเช่นกันนะครับโอ้โหแต่แม่งขึ้น3โลนะไม่รู้ว่าไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหแต่ก็ช่างมันนะครับดีกว่าไม่มีงานนะโหกว่าจะได้งานนี่แม่งนั่งรอกันเป็นครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวเราไปถามออเดอร์ก่อนนะว่าเสร็จหรือยังนะอุ้ยเสร็จแล้วไลน์แมนครับขอบคุณครับโอ้โหเสร็จแล้วนี่ไม่เร็วไม่เร็วไม่ช้าอย่างที่คิดนะครับเพิ่งจะเปิดกล้องแล้วก็มาเลยนี่โมเดลสวยป่ะโอเคได้ของของลูกค้าแล้วก็กดรับอาหารสิครับจะรออะไรแล้วเราก็ออกไปส่งลูกค้าให้ลูกค้าไปทางนะครับงานนี้งานที่24โหจะพอก็ได้นะแต่ยอดแม่งยังไม่ได้เลยสุดยอดเลยมากๆเลยสุดยอดมากเลยวันนี้โอเคครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงออเดอร์สุดท้ายเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้ไปส่งที่นิชดามานะครับก็เป็นออเดอร์ที่24นะครับไม่ได้ออเดอร์ที่25แล้วก็ไม่ได้งานขั้นต่ำ27ออเดอร์หรือว่า27เหรียญนะครับทั้งหมดผมได้ไป24งานก็25เหรียญนะครับขั้นต่ำมัน27เหรียญก็เท่ากับว่าได้50บาทถ้า35งานหรือ35เหรียญนี่ก็ได้120บาทนะครับวันนี้นะครับงานน้อยนะครับแล้วก็งานน้อยมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะบอกเลยนะวันนี้วันที่19นะครับเนี่ยวันที่19งานน้อยโคตรๆนะครับโอ้โหกว่าจะได้งานแต่ละตัวกว่าจะได้แต่ละชั่วโมงไม่โคตรนานเลยนะผมบอกตั้งแต่6โมงนะ7โมงเพิ่งได้งานตัวเดียวเองนะแล้ววันนี้ก็ได้ยอดแค่พันกว่าบาทใช้เวลานานมากนะครับได้ยอด 1,124 บาทนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็มันก็ใช้เวลาในการทำยอดดึกและนานมากครับตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วเพิ่งจะได้ยอดพันกว่าบาทเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ